สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม Zero Studio นะครับจากที่เห็นตอนนี้เลยผมก็จะพามาดูปลากัดนั่นเองตอนนี้ก็เป็นร้านแรกนะครับมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปลากัดหม้อปลากัดฮัฟมูนครับอย่างตัวนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับน่ารักดีร้านนี้ก็จะมีปลากัดนิโมแคนดี้ด้วยนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่2ที่ผมเดินมานะครับอยู่ข้างหน้าเลยร้านนี้ถ้าเราผมส่วนตัวปลากัดก็จะสีสวยกว่าร้านแรกที่ผมไปดูนะครับอย่างตัวนี้ก็สีฟ้าชัดเจนเลยครับสีสวยทุกตัวนะครับมีสีทองด้วยครับเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวสวยๆครับราคาตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับปลากัดนี่พอเองทุกตัวเลยหรือเปล่าครับพอเองทุกตัวอะไรหรือเปล่าครับพอเองเลยใช่ไหมครับพอเองครับร้านนี้เนี่ยเจ้าของก็พอเองเลยนะครับสวยทุกตัวเลยครับราคานี่ผมไม่แน่ใจว่าราคาตัวละหรือคู่ละ200บาทเดี๋ยวผมถามดูนะครับราคาโหลพวกนี้นี่คือขาย2ตัวเลยหรือเปล่าครับไม่ครับตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับตัวละ200นะครับตัวขวานี่สีจะออกแนวธงชาตินะครับสวยเลยครับร้านนี้ก็จะอยู่ตรงลึกๆเลยนะครับใกล้ๆกับร้านกระต่ายครับปลากัดเขาก็จะขายตัวละ50บาทเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฮาฟมูนคาวเทลประมาณนี้ครับนอกจากที่เขาจะขายในโหลแล้วก็ยังมีตัวเมียอยู่ในถุงด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีทองครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ครับมาอยู่ที่ซอยประกันนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมพาเดินดูเลยนะครับบ้านปลากัดตรงคนนะครับผมขอถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอบนะครับถ่ายสวยๆทุกตัวเลยครับเนี่ยครับผมมีสีแดงครับสีดำน่าจะเป็นซามูไรหรือเปล่านะถ้าผมไม่ชัวร์นะอาจจะเป็นซามูไรก็ได้แล้วก็มีพวกนีโม่สีนี้นะครับตัวทางซ้ายสุดนี่สวยใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยลองดูกันนะครับเ
สองตัวนี้สีก็สวยเหมือนกันครับโดยเฉพาะตัวขวาผมว่าสีมันดูมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับมีสีขาวด้วยครับมีคาวเทลด้วยนะสีแดงสดใสเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีขายแบบในถุงตัวละประมาณ50บาทนะครับมี50แล้วก็มีตัวละ20ด้วยไปดูร้านต่อไปกันครับโอ้ปลาปลามังกรสวยมากครับมีปลานกแก้วด้วยนะโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านปลากัดอีกร้านครับขอถ่ายรูปหน่อยได้เลยครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณครับคือว่าส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นลายธงชาตินะครับข้างในก็ลงถ่ายได้นะครับมาหมดให้ด้วยได้ครับเห็นชื่อร้านว่าอะไรเหรอครับร้านเอาชื่อผมก็เป็นซันเบต้าซันเบต้าแต่ผมไม่ได้ติดชื่ออ๋อครับร้านไลฟ์โอเคครับงั้นเราก็มาดูประกาศข้างในกันเลยครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นประกาศป่านะครับประกาศป่านี่โหตัวนี้สวยมากตัวนี้ก็จะเป็นพวกปลากระต่ายตัวเล็กๆนะครับร้านของปังซันเบต้าเพราะปลากระต่ายขายไงล่ะครับมันมี100นึงขึ้นไปครับ100 150 100 150ใช่ครับอยู่ฝั่งราคาทางร้านรักษาโอ้โหตัวนี้สวยมากสวยครับครับร่างยิ่งสวยเลยไม่อยากที่หวานแหละปลากัดป่านี่สวยทุกตัวจริงๆเลยนะครับนะครับเราจะมาดูทางขวากันบ้างครับเป็นปลากัดแฟนซีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนีโมนะครับราคาของพวกนีโม่กาแล็กซี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง120นะครับตัวนี้นะครับราคา200บาทมาเห็นนะนี่สวยสดนะครับนี่ตะบนจะมีราคา100-200นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น120บาทคนนี้แล้วว่านิโม่ใช่ไหมครับครับผมนิโม่แคนดี้ครับนิโม่แคนดี้มันสีก็ได้แล้วแต่เนี่ยกาแล็กซี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแล็กซี่ราคา120บาทนะครับแค่นั้นเลยครับราคาเบาๆจะต้องได้ครับอ
แต่ละตัวนี่สวยสมราคาแน่นอนครับสวยจริงร้านนี้จะมีขายครบเลยใช่ไหมครับถ้ามือใหม่อยากมาร้านนี้นี่คือมีขายอุปกรณ์ครบเลยครับมีครบครับมีปลาครบมีปลาอาหารโหลอาหารโหลยังไม่หมดแต่ก็จะมาได้เดี๋ยวจะเอามาไว้อะครับอ๋อครับผมใจร้านนี้สตาร์เทลตัวเล็กแต่ละใช้ได้อยู่สตาร์เทลลูกหนาสไตล์เทลหางก็จะแฉกๆหน่อยจับหน้าดูเลยครับนี่ครับสวยไหมถามใจดูเลสซามูไรหยับครับสวยๆเลยเลสซามูไรสีคือสวยมากอ่ะทุกคนสวยจริงๆนอกจากร้านนี้จะขายประกาศนะครับก็ยังมีประหารนกยุงสวยๆขายด้วยครับราคาตัวละ50ใช่ไหมครับใช่ครับมีมัสโกมีฟูเลสตาแดงมีดาก้อนเพื่อนๆคนไหนเป็นสายประหารนกยุงก็มาดูได้นะครับราคาไม่แพงสวยๆเลยครับเบอร์ติดต่อร้านตามนั้นเลยหรือเปล่าครับเบอร์ล่างสนใจโทรเบอร์ล่างได้เลยโอเคครับถ้าสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์ข้างล่างได้เลยครับชื่อร้านซันเบต้าช็อปใช่ไหมซันเบต้าครับซันเบต้าดูจัดห้อง071ห้อง071เนี่ยตามนี้เลยครับประกาศสวยๆมาได้ที่นี่เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ